สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์ภายในทวีปเทียนซิงณอาณาจักรเสริญหมู่เมืองเทียนอี่เมื่อเจียงอี้ลืมตาขึ้นและพบว่ารอบด้านค่อยข้างที่จะพร่ามัวจากนั้นไม่นานเขาก็เค้นเสียงออกมาเมื่อตระหนักได้ว่าทุกส่วนในร่างกายนั้นรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดอย่างรุนแรงส่วนที่สาหัสที่สุดก็คือศีรษะซึ่งปวดจนแทบจะทนไม่ไหวเจียงอี้พยุงตัวเองขึ้นด้วยเรี่ยวแรงที่เหลืออยู่พร้อมกับใบหน้าอันบวมปูดจากนั้นเขาก็เริ่มสังเกตสภาพแวดล้อมโดยรอบและตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าเขาหมดสติอยู่บนเนินใกล้กับไร่สมุนไพรบนเขาซีชานซึ่งที่แห่งนี้ก็คือส่วนหนึ่งของทรัพย์สินของตระกูลเจียงอี้แทบจะถูกโทสะเข้าครอบงำเมื่อใช้มือสัมผัสไปที่ใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยฟกช้ำเช้าวันนั้นเขาต้องรีบไปตรวจสอบการเก็บเกี่ยวสมุนไพรภายในไร่โชคไม่ดีที่เขาบังเอิญไปเจอกับเจียงอยู่หูและพวกตอนที่พวกเขากำลังขโมยสมุนไพรเพื่อนำไปขายโดยปกติแล้วตระกูลจะทำเป็นเมินเฉยต่อพวกต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไรก็ตามเจียงอีก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเขาอดไม่ได้ที่จะตำหนิการกระทำของคนเหล่านี้แต่ผิดคาดที่พวกเขาตอบสนองโดยการร่วมหัวกันทำร้ายเขาและปล่อยให้เขาสลบอยู่ที่นี่จนถึงตอนนี้เจียงยูหูเจียงอี้ขบฟันแน่นด้วยความขมขื่นทั้งหมดที่ข้าทำก็แค่ตำหนิเจ้านิดหน่อยเท่านั้นแต่พวกเจ้ากลับลงมือกับข้าอย่างโหดเหี้ยมคอยดูเถิดสักวันหนึ่งข้าจะต้องแก้แค้นเจ้าให้ได้กระนั้นก่อนที่เขาจะยืนได้อย่างมั่นคงเพราะความเจ็บปวดจึงทำให้เขาสะดุดและเกือบล้มลงบนพื้นอีกครั้งบาดแผลน้อยใหญ่ทั่วร่างกายทำให้เจียงอี้รู้สึกทรมานมากเขายังคงรู้สึกมึนงงในขณะที่ใบหน้าของเขายังกระตุกไม่หยุดโชคร้ายที่นอกเหนือจากการสาปแช่งพวกนั้นและเก็บความแค้นไว้ในใจเขาจะยังทำอะไรได้อีกตระกูลเจียงเป็นหนึ่งใน5ตระกูลใหญ่ของเมืองเทียนอี้ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีสมาชิกจำนวนมากในตระกูลและยังคงเข้มงวดในเรื่องลำดับอาวุโสสมาชิกที่ได้รับความเคารพที่สุดของรุ่นยาวในตระกูลเจียงคือบุตรของตระกูลสายหลักและตระกูลสาขาส่วนกลุ่มญาติที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดก็จะได้รับการปฏิบัติรองลงมาเป็นผลให้ระดับชนชั้นผู้นำจะประกอบไปด้วยลูกหลานสายตรงหรือไม่ก็ส่วนน้อยซึ่งมีพรสวรรค์สูงจากตระกูลสาขาผู้ที่มาจากตระกูลสาขาและมีความสามารถโดยเฉลี่ยเหมือนกับเจียงอยู่หูนั้นมีสถานะด้อยกว่ามากสำหรับเจียงอี้หากตัดสินกันด้วยสายเลือดตำแหน่งของเขาควรที่จะติดอันดับต้นๆของตระกูลสาขาแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่ในความจริงแล้วสถานะของเขาในทุกวันนี้แทบจะเป็นระดับต่ำสุดของตระกูลเจียงแล้วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการเป็นนายน้อยในตระกูลสำหรับเจียงอี้นั้นเป็นเพียงแค่ในนามเท่านั้นเขาถูกรังแกจากคนในตระกูลที่มีระดับที่สูงกว่าและได้รับความทุกข์ทรมานจากเรื่องเหล่านี้อย่างแสนสาหัสอย่างเช่นในครั้งนี้ที่เขาถูกทำร้ายจนหมดสติไปทั้งช่วงเช้าความแข็งแกร่งพลังเพราะขาดพลังข้าเจียงอี้ผู้นี้ถึงกลับถูกเหยียบย่ำอยู่ใต้ฝ่าเท้าของไอ้สารเลวอย่างเจียงหยูหูและต้องประสบพบเจอกับความอัปยศมานับไม่ถ้วนนี่ไม่ใช่ชีวิตที่ข้าปรารถนาไม่ว่าจะตอนนี้หรือในอนาคตเจียงอี้เริ่มลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนเช้าใบหน้าของเขากำลังถูกแผดเผาไปด้วยความโกรธและเครียดแค้นมือของเขากำแน่นจนทำให้เล็บแทงทะลุเข้าไปในฝ่ามือแม้จะอยู่ในสภาพไม่สู้ดีนักแต่เขาก็ยังคงดื้อรั้นทีละก้าวเจียงอี้ค่อยๆเดินกับผลกกับเพลกกลับบ้านโดยไม่สนใจรอบด้านตลอดการเดินอันแสนยาวนานดวงตาอันมืดมิดของเขากำลังลุกไหม้ไปด้วยเพลิงแค้นแม้จะเจ็บปวดไปทั่วร่างกายแต่ใบหน้าของเขากลับสงบนิ่งมันสงบนิ่งจนน่ากลัวซึ่งดูไม่สมกับอายุของเขาเลยแม้แต่น้อยเมื่อ12ปีก่อนตอนที่เจียงอี้อายุได้3ขวบเขาถูกพากลับมาตระกูลโดยผู้อาวุโสที่มีตำแหน่งสูงส่งท่านหนึ่งและยังถูกรับเลี้ยงในฐานะหลานรักของผู้อาวุโสท่านนั้นในเวลานั้นฐานะของเจียงอี้ได้รับความเคารพนับถืออย่างมาก
มันหมายถึงการเป็นทายาทที่ถูกต้องของตระกูลเจียงแม้ว่าเขาจะไม่มีสายเลือดของตระกูลเจียงหนเวียนอยู่ในร่างกายก็ตามเมื่ออายุได้5ปีเจียงอีก็เริ่มฝึกฝนวรยุทธ์ขั้นพื้นฐานเหมือนกับเด็กคนอื่นๆในตระกูลย้อนกลับไปตอนนี้เขาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันยอดเยี่ยมโดยสามารถเรียนรู้และล็อกเกอรี่นแบบทักษะใดๆก็ตามได้อย่างง่ายดายจนน่าหวาดกลัวซึ่งเรื่องนี้เองได้ผลักดันให้เขามีชื่อเสียงและถูกเรียกขานว่าอัจฉริยะน้อยแห่งตระกูลเจียงอย่างไรก็ตาม2ปีต่อมาโชคชะตาของเขากลับพลิกผันในชั่วข้ามคืนเมื่ออายุได้7ปีตระกูลจะเริ่มสอนให้พวกเขารู้จักการบ่มเพาะแก่นแท้พลังและเจียงอี้ในอายุ7ปีก็ไม่มีข้อยกเว้นเขาถูกให้ฝึกวรยุทธ์สายวารีระดับสูงของตระกูลเจียงซึ่งเป็นเทคนิคที่จะสอนให้แก่ผู้สืบทอดของสายเลือดหลักเท่านั้นแต่ฝันร้ายก็ได้มายืนตรงข้ามกับความคาดหวังของเหล่าสมาชิกในตระกูลเจียงอีบ่มเพาะแก่นแท้ธาตุน้ำได้ในปริมาณที่น้อยมากแม้ว่าจะฝึกฝนทั้งเดือนสิ่งที่เกิดขึ้นสร้างความโกลาหลมากเพราะแม้แต่ลูกหลานที่ธรรมดาที่สุดยังสามารถฝึกได้ผลลัพธ์เดียวกันแม้ว่าจะฝึกเพียง 3-5 วันชาวทวีปเทียนซิงต่างก็ฝึกฝนโดยการหยิบยืมพลังจากองค์ประกอบธาตุโลหะไม้น้ำไม้และดินเพื่อที่จะบ่มเพาะและหล่อเลี้ยงแก่นแท้พลังของพวกเขามีเพียงผู้ที่สามารถบ่มเพาะแก่นแท้พลังได้ในระดับสูงเท่านั้นจึงจะสามารถดึงพลังที่แท้จริงของทักษะหรือเทคนิคที่ตนฝึกออกมาได้แม้แต่การผ่าแยกภูเขาการโบยบีอย่างอิสระบนท้องฟ้าหรือการมีร่างกายที่แข็งแกร่งราวกับเหล็กกล้าทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นไปได้หากว่าบ่มเพาะแก่นแท้พลังได้เพียงพอในทางเดียวกันหากปราศจากแก่นแท้พลังใดๆไม่ว่าทักษะการต่อสู้นั้นๆจะเป็นระดับสุดยอดแต่มันก็จะไร้ประโยชน์ทันทีถ้าไม่สามารถที่จะบ่มเพาะแก่นแท้พลังแม้แต่ทักษะวิชาขั้นพื้นฐานก็ไม่อาจที่จะฝึกฝนได้มันจะเป็นไปได้อย่างไรที่เจียงอี้ในวัยเด็กผู้ซึ่งถูกกล่าวขานว่ามีพรสวรรค์ราวกับปีศาจจะกลายเป็นเช่นนี้ไปได้ไม่มีแม้แต่คนเดียวในตระกูลเจียงที่จะไม่รู้สึกตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตระหนักได้ถึงสถานการณ์ผิดปกติผู้อาวุโสใหญ่ที่กำลังฉุนเฉียวจึงได้ไปยังห้องสมุดส่วนตัวของเขาจากกองหนังสือจำนวนนับไม่ถ้วนเขาได้รวบรวมตำราที่แตกต่างกันซึ่งใช้ในการฝึกบ่มเพาะพลังจิตและมอบให้กับเจียงอี้เพื่อฝึกฝนทีละเล่มๆโดยไม่คำนึงว่าเจียงอี้จะเหมาะสมกับการฝึกทางจิตระดับต่ำสุดหรือไม่ตราบใดที่เขายังเรียนรู้ด้วยความเร็วที่เทียบเท่ากับคนธรรมดาด้วยสัญชาตญาณในเรื่องการต่อสู้ของเขาที่เคยแสดงออกมาก่อนหน้านี้วันหนึ่งเขาจะต้องสามารถกลายเป็นนักสู้ชั้นยอดได้อย่างแน่นอนแต่ถึงเจียงอี้ในวัยเด็กจะใช้เวลาเกือบปีในการทดลองทุกเทคนิคการบ่มเพาะพลังจิตแต่เขาก็ไม่อาจที่จะสัมผัสถึงความมหัศจรรย์ใดๆได้เลยปริมาณของแก่นแท้พลังที่สะสมมาตลอดทั้งเดือนของเขายังคงน้อยกว่าอัจฉริยะบางคนที่ฝึกฝนในวันเดียวเสียอีกทำไมจู่ๆเด็กน้อยผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพสูงส่งจึงกลายเป็นเช่นนี้ไปได้ด้วยความหงุดหงิดในที่สุดผู้อาวุโสใหญ่จึงคิดที่จะใช้แก่นแท้พลังของตัวเองตรวจเช็คสภาพร่างกายของเจียงอี้นี่เองที่ทำให้เขาค้นพบสิ่งที่น่าตกใจเขาพบว่าบริเวณรอบๆตันเทียนของเจียงอี้นั้นถูกกั้นไว้ด้วยชั้นผนึกบางอย่างมันบางราวกับแผ่นกระดาษชั้นผนึกนี้ได้ปกคลุมตันเทียนของเจียงอี้ไว้ทั้งหมดมันคล้ายกับตัวกรองที่ปิดกันทั้งทางเข้าและทางออกซึ่งจำกัดความเร็วของแก่นแท้พลังที่ไหลเข้าสู่ร่างกายของเขากล่าวอีกอย่างหนึ่งผนึกอันแปลกประหลาดนี้คือตัวการที่ทำให้ความเร็วในการบ่มเพาะพลังของเจียงอี้เชื่องช้าลงหลังจากที่มันถูกเปิดเผยผู้อาวุโสใหญ่ก็ใช้การสังเกตและเริ่มวาดภาพผนึกนั้นมันคือตราประทับที่มีรูปมังกรอันลึกลับปัญหาก็คือไม่มีใครที่จะสามารถอ่านหรือทำความเข้าใจกับตัวอักษรที่ก่อให้เกิดตราประทับอันนี้ได้เมื่อผู้อาวุโสใหญ่ให้การยืนยันว่าเจียงอี้ไม่สามารถบ่มเพาะแก่นแท้พลังได้อีกต่อไป
ขาก็ใช้เวลาตลอดหลายวันเพื่ออ่านบันทึกโบราณและตำราที่เกี่ยวกับยันทุกชนิดเพื่อที่จะช่วยเหลือหลานชายของเขาเขาเดินทางไปไกลแสนไกลเพื่อขอความช่วยเหลือจากปรมาจารย์ด้านอักขระและยันเวทมนต์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะได้ทำลายตราประทับนั้นในวันหนึ่งผู้อาวุโสใหญ่ผู้น่าสงสารเพียงไม่กี่เดือนเขากลับดูแก่ชราลงไปถึง10ปีเมื่อเจียงอีอายุได้9ปีผู้อาวุโสใหญ่ก็ได้ทิ้งจดหมายไว้เพื่อบอกให้คนอื่นรู้ว่าเขากำลังจากไปยังที่แห่งอื่นกระนั้นมันก็ผ่านมา6ปีแล้วนับตั้งแต่ที่เขาจากไปทางตระกูลไม่เคยได้รับข่าวใดๆจากเขาอีกเลยราวกับว่าเขาได้หายสาบสูญไปจากโลกนี้ชะตากรรมของเจียงอี้จากอดีตยอดอัจฉริยะผู้น่าตกตะลึงตอนนี้เขาได้กลายเป็นเพียงคนไร้ประโยชน์อย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้แข็งแกร่งที่สุดของตระกูลเจียงหายตัวไปมันทำให้ชื่อเสียงของเขาลดฮวบลงในฐานะต้นเหตุของเหตุการณ์อันโชคร้ายเจียงอี้ไม่ได้รับการสนับสนุนการเหล่าผู้อาวุโสของตระกูลเจียงอีกต่อไปแม้ว่าเขายังคงภาคเพียรฝึกฝนตลอดทั้ง6ปีการหายตัวไปของผู้อาวุโสใหญ่ทำให้เขาต้องฝึกฝนหนักขึ้นจนสามารถก้าวสู่ขอบเขตถูติ่งขั้นที่1แต่ตำแหน่งของเขาในตระกูลก็ยังคงต่ำลงเรื่อยๆเมื่อ2ปีก่อนเจียงอี้ถูกบังคับให้ย้ายออกจากตำหนักและไปอาศัยอยู่ในเรือนข้ารับใช้ทางฝั่งตะวันตกแทนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเขายังคงรับผิดชอบในการดูแลไร่สมุนไพรของตระกูลเจียงในครึ่งปีแรกนั้นงานหนักกว่าปกติมันคืองานที่ลูกหลานซึ่งอายุครบ16ปีและไม่สามารถบรรลุถึงขอบเขตถูติ่งขั้นที่3ได้ต้องทำเจียงอี้ถอนหายใจคนไร้ค่าไม่อาจจะที่จะจมอยู่กับความสำเร็จในอดีตได้แม้จะมองย้อนกลับไปมันก็ไร้ประโยชน์ข้าไม่รู้เลยว่าตอนนี้เสี่ยวหนูจะเป็นกังวลกับข้ามาแค่ไหนหากนางเห็นสภาพอันน่าสังเวชของข้าในตอนนี้เมื่อนึกถึงเสี่ยวนุยแววตาที่เต็มไปด้วยความแค้นของเจียงอี้ก็ดูอ่อนลงก่อนที่จะหายไปในที่สุดร่างของเขาหยุดอยู่ชั่วคู่วันเวลาอาจจะผ่านไปอย่างยากลำบากแต่เขาก็ไม่เคยที่จะยอมแพ้เขามักจะนึกถึงแรงกระตุ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาเหตุผลเพียงหนึ่งเดียวที่เขายอมทนต่อความทุกข์ทรมานต่างๆนั่นก็คือเด็กหญิงตัวน้อยผู้ซึ่งเติบโตมาพร้อมกับเขาแม้ว่าสถานการณ์ของเจียงอี้จะเลวร้ายแต่นางก็ไม่เคยคิดที่จะทิ้งเขาให้เดียวดายนางยังคงสรรหาวิธีการต่างๆเพื่อกระตุ้นและสนับสนุนเขาในทุกๆวันเสียงประตูกระแทกใส่กำแพงดังขึ้นในบ้านหลังเล็กที่ดูทรุดโทรมเจียงอี้เดินโซซัดโซเซไปตามทางเดินเขาแทบจะไม่มีเรี่ยวแรงเหลือพอที่จะไปนำตัวเองกลับมาที่บ้านในตาของเขาเผยให้เห็นความเจ็บปวดอันใหญ่หลวงคิ้วที่ขมวดชนกันอย่างหนักใจและที่มุมปากของเขานั้นก็เต็มไปด้วยคราบเลือดแห้งอากาศภายในห้องนั้นเหม็นอับและเหน็บหนาวเพราะขาดแสงไฟของเทียนที่ให้ความอบอุ่นเจียงอี้เอนตัวลงบนโต๊ะเพื่อสูดลมหายใจชั่วขณะหนึ่งก่อนที่จะลุกขึ้นมาจุดเทียนด้วยเรี่ยวแรงที่เหลือไม่มากตอนนั้นเองที่เขาเห็นข้อความสั้นๆที่ถูกทิ้งไว้บนโต๊ะมีหมั่นโถกับข้าวต้มเนื้ออยู่ในหม้อนะข้าออกไปข้างนอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าก็กลับมาแล้วไม่ต้องกังวลกับตัวข้านะตั้งใจฝึกฝนนะนายน้อยเจียงอี้รู้สึกหนักใจเมื่อได้อ่านลายมือขยุกขยุยของเสี่ยวหนุ่ยจอมเซ่อคนนี้เขาเริ่มนึกย้อนกลับไปในความทรงจำสมัยเด็กประมาณ12ปีที่ผ่านมาหลังจากที่แม่ของเจียงอี้เสียชีวิตลงจากความเจ็บป่วยเจียงอี้ก็ถูกพากลับมาที่เมืองเทียนอี้โดยผู้อาวุโสใหญ่และมืออีกข้างของผู้เท่านั้นได้อุ้มเด็กอีกคนเอาไว้ด้วยซึ่งนั่นก็คือเสี่ยวนุ่ยทั้งเสี่ยวหนูและเจียงอี้นั้นไม่รู้จักใครในเมืองเทียนอี้นอกจากสมาชิกของบ้านตระกูลเจียงเลยเจียงอี้รับรู้ได้อย่างลึกซึ้งจากหลายๆปีที่ผ่านมาชื่อเสียงของเขานั้นลดลงเป็นอย่างมากแม้กระทั่งตระกูลเจียงก็ยังหักค่าตอบแทนให้กับเจียงอี้น้อยลงเรื่อยๆถ้าไม่ใช่เพราะเสี่ยวหนูที่ออกไปทำงานข้างนอกและนางไม่เคยปริปากพูดอะไรเกี่ยวกับค่ายารักษาที่จำเป็นต่อการรักษาเจียงอี้
แม้กระทั่งเรื่องการซื้ออาหารในแต่ละวันที่กลายมาเป็นปัญหาหลักๆของค่าใช้จ่ายมีหลายครั้งที่เจียงอี้นั้นต้องการที่จะออกไปทำงานเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายลงแต่ก็ต้องถูกเสี่ยวนุยปฏิเสธในทุกๆครั้งนางให้เหตุผลว่าเจียงอีเป็นภาพลักษณ์ของตระกูลเจียงที่ถูกกำหนดให้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่จะให้นายน้อยเจียงอีมาทำงานเป็นข้ารับใช้ได้อย่างไรสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรอนายน้อยหรอฮ่าฮ่าฮ่าเขาหัวเราะออกมาแต่เขาไม่ได้รู้สึกมีความสุขเลยเจียงอี้ลุกจากโต๊ะไปที่เตียงของเขาด้วยความเจ็บปวดหัวของเขาสะเทือนราวกับว่าจะระเบิดออกมาเป็นเสียงให้ได้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็นอนหลับสนิทภายในเวลาไม่นานโดยที่ไม่ได้กินข้าวเย็นที่เสี่ยวหนูได้เตรียมไว้ให้เลยในคืนนั้นเองเจียงอีก็เกิดฝันขึ้นมาเมื่อเขาตื่นลืมตาขึ้นมาเขาเห็นเสี่ยวหนุยกำลังเตรียมมื้ออาหารเขามองนางกำลังล้างผักจากข้างหลังแล้วก็ไม่ได้ที่จะไม่บ่นว่านางผอมเกินไปในขณะที่เจียงอีกำลังจะไปช่วยเสี่ยวหนูทำอาหารก็มีชายชราผมขาวรูปร่างผอมสูงเดินเข้ามาในบ้านพร้อมกับตำราโบราณมากมายเข้ามาวางไว้บนโต๊ะด้วยสีหน้าที่จริงจังชายชราผู้นั้นพูดกับเจียงอี้ว่าตำราลับเหล่านี้คือทักษะวิชายุทธที่เขาสามารถฝึกฝนได้น้ำตาได้ร่วงหล่นเต็มใบหน้าของเจียงอี้และเขาได้กระซิบกับชายชราว่าท่านปู่ในที่สุดท่านก็กลับมาแล้วข้าดีใจมากเหลือเกินนี่เป็นข่าวที่ดีเหลือเกินในขณะเดียวกันนั้นเสี่ยวนุยก็ส่งเทียนไขให้เจียงอี้และพูดอย่างตื่นเต้นว่าอย่ายอมแพ้นะนายน้อยนายน้อยจะต้องทำมันได้แน่ๆเจียงอี้ยักหน้ารับกำลังใจจากเสี่ยวหนูและเขาหยิบตำราโบราณเล่มหนึ่งที่อยู่บนโต๊ะและเปิดหน้าแรกขึ้นทันใดนั้นเองสายตาของเขาก็เริ่มพร่ามัวจู่ๆตัวอักษรสีดำตัวเล็กๆจากหน้าหนังสือนั้นก็ลอยขึ้นมากลางอากาศและก่อตัวเป็นวงกลมและโคจรไปรอบหัวของเจียงอี้สวรรค์และปฐพีนั้นกว้างใหญ่ทางเดียวเท่านั้นคือการเป็นนิรันดร์เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งกฎแห่งสวรรค์มันจำเป็นที่จะต้องบ่มเพาะพลังด้วยตนเองเจียงอีพยายามอ่านตัวอักษรเล็กๆเหล่านั้นแต่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเขานอกจากตัวอักษรที่วนอยู่รอบตัวของเขาแล้วก็มีตัวอักษรอื่นๆที่เคลื่อนไหวอย่างอิสระไปรอบๆทิศราวกับลูกออดตัวเล็กๆที่เต็มไปด้วยพลังแห่งชีวิตเมื่อเจียงอี้นั้นมัวแต่สนใจเจ้าตัวอักษรเล็กๆเหล่านั้นอักษรเหล่านั้นก็ได้เรียงตัวกันอย่างสมบูรณ์ทันใดนั้นเองตัวอักษรต่างๆที่เหมือนลูกออดก็เปลี่ยนรูปแบบจากที่อยู่รอบๆตัวเจียงอี้จู่ๆก็มุ่งไปที่ร่างกายของเขาบางส่วนก็ติดอยู่ที่ร่างกายเขาบางส่วนก็พุ่งเข้าไปในหูและลูกตาไม่นะเขาสะดุ้งตื่นจากฝันทันทีและมันทำให้บาดแผลบนตัวของเขาเจ็บปวดขึ้นมาเนื่องจากการลุกอย่างฉับพลันของเขาสิ่งต่างๆทำให้เขาลงไปโอดครวญกับความเจ็บปวดและได้ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะทำให้ความเจ็บปวดนั้นหายไปก่อนที่จะพยุงตัวเองขึ้นไปนั่งที่เก้าอี้ตรงนั้นพ่อโชคดีที่ทั้งหมดนี้มันเป็นเพียงแค่ความฝันเขาถอนหายใจด้วยความโล่งอกในขณะที่สีหน้าของเขาซีดเผือกราวกับเห็นผีมาแต่ในขณะนั้นเองเจียงอี้รู้สึกได้ว่าตัวสัญลักษณ์และอักขระเล็กๆสีดำที่มากมายนับไม่ถ้วนมันเข้ามาอยู่ในตัวของเขาไม่นะไม่สิเดี๋ยวก่อนสิอักขระพวกนี้เป็นสิ่งที่เขาเห็นในความฝันอย่างแน่นอนเหมือนลูกออดตัวเล็กกำลังว่ายเวียนอยู่ในจิตใจของเขาขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ